วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่ประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมสำคัญในบ้านเราก็คือใบอุ่นไอรักนะคะก็มีประชาสัมพันธ์มาก่อนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไปลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทานไว้แล้วแต่ว่าเมื่อวันที่1กับเมื่อวันที่2ธันวาคมไม่สะดวกที่จะเดินทางไปรับของพระราชทานนะคะก็สามารถเดินทางไปรับได้ที่อาคาร15กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครค่ะสามารถเดินทางไปรับได้ในวันที่6ถึง7ธันวาคมนี้นะคะไปได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะแล้วก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025721525ย้ำอีกทีนะคะ025721525หรืออีก1หมายเลขอันนี้โทรได้ง่ายๆนะคะสายด่วน1111โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะใช่ค่ะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะสามารถเดินทางไปรับได้ที่อาคาร15กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะนะคะในวันที่6และ7ธันวาคมนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมแน่นอนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการซักซ้อมความพร้อมไปแล้วในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะนอกจากเป็นการซักซ้อมของผู้ที่ร่วมกิจกรรมในการปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักแล้วในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการซักซ้อมเรื่องของการดูแลการอำนวยความสะดวกการจัดระเบียบเพื่อให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างสวยงามสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยนะคะซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความมั่นใจนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความพร้อมในทุกด้านแล้วสำหรับกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักค่ะนอกจากนี้นะคะพลเอกอนุพงษ์ยังพูดถึงการซ้อมใหญ่เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะบอกว่าทุกพื้นที่เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่าทุกคนเนี่ยรอวันมงคลรอวันที่9ธันวาคมนี้ที่จะได้ร่วมกิจกรรมบันทึกหน้าประวัติศาสตร์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนนี้ก็มีความพร้อมนะครับทั้งในส่วนของภูมิภาคอันนี้ทางศูนย์ภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างจะในส่วนมหาดไทยรับผิดชอบภูมิภาคเนี่ยก็จะมีความพร้อมเพราะทุกคนเนี่ยจะร่วมมือร่วมใจกันทำทุกภาคส่วนเลยจะร่วมกันสังคมจะเป็นสังคมที่อยู่ใกล้ชิดกันนะก็มีความพร้อมทั้งตัวกายภาพคือสถานที่แล้วก็การประสานงานร่วมมือกันนะยอดก็มากกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับมากกว่าครั้งที่ผ่านมาการแจกเสื้อพระราชทานก็เรียบร้อยดีนะในขณะนี้ทุกคนก็รอวันเป็นมงคลส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ในส่วนเกี่ยวข้องก็ดำเนินการไปเรียบร้อย